ลูกกินนมจากเต้ารู้ได้ไงลูกได้รับนมพอลูกหิวลูกอิ่มอาการแบบไหนบอกหมดคลิปนี้ค่ะแม่การบ่งบอกว่าลูกหิวลูกจะดูดปากดูดมือเลียริมฝีปากตัวเองยังดูดในปากหันหัวไปทางเต้านมทางคุณแม่อุ้มลูกมาไว้ใกล้เต้าอะนะคะดิ้นไปดิ้นมาบ่งบอกว่าต้องการนมร้องเบาๆมือปัดไปมาแบบนี้คุณแม่รีบเอาลูกมาดูดเต้านมของคุณแม่ให้ลูกดูดเต้านมข้างละ10-15 นาทีดูด2 เต้ารวมกันใช้ระยะเวลา30 นาทีลูกดูดนมจากเต้าจะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มแล้วให้คุณแม่ค่ะประเมินดูว่าถ้าลูกอิ่มแล้วค่ะโดยทั่วไปเขาก็จะคายปากนะคะออกมาจากเต้านมของคุณแม่หรือเด็กบางคนก็ติดดูดนะคะคืออมไว้เฉยๆไม่ได้ดูดเต้านมของคุณแม่อันนี้ก็เจอได้ลูกจะผ่อนคลายอ่อนตกหมดเรี่ยวหมดแรงอาการเนี่ยจะตรงข้ามกับตอนหิวนะตอนหิวเนี่ยค่ะมือจะกำแล้วก็ปัดป่ายไปมาแต่พอกินนมอิ่มแล้วนะคะมือก็จะผ่อนคลายอ่อนตกหมดเรี่ยวหมดแรงนมเต้ารู้ได้ยังไงว่าลูกกินนมได้รับน้ำนมพอจำนวนฉี่และอึลูกถ้าใน1 วันหรือ24 ชั่วโมงนะคะลูกฉี่เกินกว่า6 ครั้งต่อวันขึ้นไปและทารกแรกเกิดจนถึง1 เดือนนะคะลูกอึนิ่มนะคะประมาณ 2-3 ครั้งต่อวันบ่งบอกว่าลูกได้รับนมแม่พอนอนหลับได้ไม่ร้องกวนระหว่างมื้อและลูกนะคะมีน้ำหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยนะคะวันละประมาณ 15-30 กรัมต่อวันที่บ่งบอกว่าคุณแม่ค่ะมีนมและลูกได้กินนมแม่คุณแม่มีน้ำนมไหลออกมาจากเต้าหรือคุณแม่รู้สึกว่ามีน้ำนมไหลออกมาจากเต้าคืออาการจี๊ดๆนะคะจะมีอาการคือเหมือนน้ำนมมันจะไหลพุ่งออกมาจากเต้านะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเข็มทิ่มๆนะคะตรงบริเวณหัวนมลานนมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความรู้สึกน้ำนมไหลพุ่งจ้วกออกมาจากเต้าทั้งสองทางน้องได้ยินเสียงลูกกลืนนมอึกอึกนะคะเป็นระยะก่อนให้นมลูกเต้าตึงหลังให้นมลูกไปสักพักหนึ่งนะคะเต้านิ่มลงบ่งบอกว่าคุณแม่มีน้ำนมให้ลูกกินและลูกได้กินน้ำนมแม่ค่ะ